ยกันวันเสาร์ช่วง Saturday Talk สนับสนุนโดยปตท.พลังที่ยั่งยืนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยSaturday Talk วันนี้นะคะสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีภาวะความต้องการพิเศษนะคะอาจจะมีความกังวลอยู่ว่าลูกเราเนี่ยจะอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างไรจะอยู่ในสังคมได้หรือเปล่าวันนี้เรามีที่นึงค่ะเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและเสริมสร้างกำลังใจให้กับคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะที่ว่านี้คือมูลนิธิ The Rainbow Room ค่ะเดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับมูลนิธิแห่งนี้นะคะแล้วก็ไปร่วมพูดคุยกับหนึ่งในผู้ก่อตั้งมูลนิธิแห่งนี้กันค่ะจะมาพูดคุยเกี่ยวกับมูลนิธิ The Rainbow Room นะคะกับคุณโรสค่ะหนึ่งในผู้ก่อตั้งสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนต้องถามก่อนเลยว่าพอบอกว่ามูลนิธิ The Rainbow Room ค่ะเริ่มต้นมูลนิธินี้มาได้ยังไงคะคุณโรสค่ะคือหลังจากที่ตัวเดินกลับมาจากอเมริกานะคะก็มีลูกคนที่สองมีภาวะดาวน์ซินโดรมที่นู่นพอกลับมาเราก็พยายามจะหาสถานที่ที่เป็นที่ให้การสนับสนุนคุณพ่อคุณแม่ให้ข้อมูลต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะปรากฏว่าก็ไม่มีนะคะแล้วก็กลุ่มที่จะให้การสนับสนุนเนี่ยกว่าจะเจอกันก็กินเวลาเป็นปีกว่าจะเจอกันทีนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเอมันน่าจะมีสถานที่หนึ่งที่จะช่วยให้ข้อมูลในเรื่องของความต้องการพิเศษกับคุณพ่อคุณแม่เวลาที่ได้รับการวินิจฉัยจากคุณหมออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยคุยกันในหมู่เพื่อนๆประมาณ9คนนะคะเพื่อที่จะตั้งกลุ่มโดยการสนับสนุนของมูลนิธิยุวพัฒน์นะก็เป็นมูลนิธิพี่เลี้ยงของเราที่ช่วยให้เราสามารถเริ่มต้นตั้งกลุ่มได้ค่ะก่อร่างเป็นมูลนิธิเดอะเรนโบว์รูมต้องบอกว่าเมื่อกี้เห็นคุณโรสบอกว่าจากประสบการณ์ตัวเองนั่นคือแรงส่งที่เราอยากจะตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาอยากจะแบ่งปันข้อมูลหรือเปล่าคะใช่ค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือด้วยความที่ว่าเราได้รับสิ่งดีๆนะคะจากทางอเมริกาแล้วก็ได้รับประสบการณ์ดีๆแล้วเรารู้สึกว่าการเดินทางของเราเนี่ยกลายเป็นการเดินทางที่เป็นการเดินทางที่เปลี่ยนไปด้วยพลังบวกนะคะแล้วก็มีความหวังแล้วก็มีความรู้สึกดีๆมากมายเนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยเรายังไม่เคยพบเห็นในประเทศไทยเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะกลับมาแล้วก็ทำอะไรคล้ายๆอย่างนั้นเพื่อที่ให้สังคมไทยได้มีโอกาสสัมผัสกับศักยภาพความเป็นไปได้แล้วก็พลังบวกในการดูแลเด็กๆที่มีความต้องการพิเศษค่ะนั่นหมายความว่าเมื่อก่อนอุปสรรคที่เกิดขึ้นสำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกมีภาวะความต้องการพิเศษนี้อาจจะเป็นเรื่องกำลังใจของคุณพ่อคุณแม่ด้วยเป็นส่วนสำคัญเลยหรือเปล่าคะเราไม่อยากเรียกว่าอุปสรรคจะเรียกว่าความท้าทายที่เราต้องฝ่าให้ได้ใช่ทีนี้เนี่ยความท้าทายที่บอกมาก็คือว่าหลายครั้งเนี่ยเวลาที่เราได้รับการวินิจฉัยแล้วเนี่ยค่ะคือหนึ่งคือไม่มันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของชีวิตเพราะว่าภาพที่เราเคยวาดหวังไว้เนี่ยกับความเป็นจริงเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะไม่ได้บอกว่าไม่ดีนะคะแต่ว่ามันแตกต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่หวังใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งแรกที่เกิดขึ้นความรู้สึกแรกที่เกิดขึ้นก็คือความช็อกแล้วก็งงว่าเอ๊ะเราจะไปตัวต่ออย่างไรจะทำตัวอย่างไรจะไปเจอใครจะไปคุยกับใครอะไรเงี้ยค่ะซึ่งข้อมูลเหล่านี้เนี่ยเราไม่สามารถหาได้โดยง่ายนะคะอันนี้จากการที่พูดคุยกับคุณพ่อแม่หลายๆท่านในสังคมไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยคือข้อมูลแล้วก็กำลังใจค่ะเป็นสองอย่างเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่ทำให้คุณพ่อแม่เนี่ยก้าวเดินในทางที่เส้นทางสายพิเศษนี้ได้นะคะอย่างมีพลังบวกมีทัศนคติในเชิงบวกแล้วก็มีความเป็นไปได้อะค่ะการรวมกลุ่มที่ว่านี้เนี่ย
เรามีกิจกรรมอะไรที่บอกว่าให้ข้อมูลให้คำแนะนำถึงแม้กระทั่งเรื่องของการเสริมสร้างกำลังใจกิจกรรมอะไรของมูลนิธิที่มีบ้างของเรนโบว์รูมเนี่ยจริงๆแล้วเราทำกิจกรรมถ้าแยกไปเนี่ยค่ะมี4ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกคือเป็นเรื่องของการให้ข้อมูลอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเวลาคุณพ่อคุณแม่ติดต่อเข้ามาเนี่ยเราก็จะส่งลิงก์หรือว่าเอกสารหรือข้อมูลต่างๆให้ความรู้เกี่ยวกับความต้องการพิเศษเฉพาะด้านที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการทราบหรือว่าบริการต่างๆที่มีอยู่ในกรุงเทพนะคะหรือปริมณฑลที่จะช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ในการดูแลลูกๆให้เต็มศักยภาพได้นะคะแล้วเราก็ยังมีห้องสมุดเล็กๆของเรานะคะที่สามารถจะมาหยิบยืมหนังสือหรือว่าซีดีได้นะคะอันที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็จะมีเสวนากาแฟนะคะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันนะคะแล้วก็มีกลุ่มที่ให้การสนับสนุนอันนี้จะเป็นเรื่องของกำลังใจแล้วนอกจากกลุ่มสนับสนุนในเรื่องของภาวะออทิสซึมกับภาวะดาวน์ซินโดรมที่เจอกันทุกเดือนแล้วเนี่ยเราก็ยังมีนักจิตวิทยาอาสาของเรานะคะที่เข้ามาทุกวันอังคารกับวันพุธเพื่อที่จะมาคุยปรึกษากับคุณพ่อคุณแม่ถ้าคุณพ่อคุณแม่มีประเด็นอยากทราบเกี่ยวกับเรื่องพัฒนาการของลูกหรือว่าอยากจะคุยความรู้สึกแล้วก็ทำความเข้าใจกับสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีอาจารย์นักจิตวิทยาที่เข้ามาประจำกับเราทุกวันอังคารกับวันพุธหรือถ้าคุณพ่อคุณแม่บางคนอยากจะได้ประสบการณ์พ่อแม่โดยตรงของพ่อแม่ถึงพ่อแม่อย่างเงี้ยนะค่ะเราก็มีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองให้คำแนะนำซึ่งกันและกันแต่นั้นส่วนใหญ่มันก็เป็นไปโดยธรรมชาติคือพอเข้ามาปุ๊บพอคุณพ่อคุณแม่เจอกันเนี่ยแม้กระทั่งเป็นสองท่านที่เข้ามาโดยไม่ได้นัดหมายกันแป๊บเดียวค่ะก็จะเห็นว่านั่งคุยกันเหมือนเพื่อนเก่าเลยค่ะทุกคนก็จะมีความพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลอะไรเงี้ยแล้วส่วนสุดท้ายก็คือพลังเสริมอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการที่มีนักวิชาการหรือผู้เชี่ยวชาญเนี่ยมาให้เวิร์กช็อปนะคะต่างๆสัมมนาเชิงวิชาการหรือว่าเป็นคอร์สสั้นๆเล็กๆเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่หรือว่าคุณครูครูประกบหรือว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเหมือนกับมีการเพิ่มเติมความรู้ใหม่ๆอยู่เรื่อยๆค่ะเหมือนว่ามูลนิธิ The Rainbow Room นี่คือจะเหมือนว่าโฟกัสในเรื่องของทางคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะเป็นส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วน้องๆที่มีภาวะความต้องการพิเศษแบบนี้ล่ะคะเราโฟกัสในแง่ของการพัฒนาการของเด็กๆหรือเปล่าค่ะสิ่งที่เราโฟกัสก็คือมาโฟกัสคือการช่วยเหลือคุณพ่อคุณแม่ให้ดูแลน้องๆได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะอันนั้นเป็นสำคัญแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เราสามารถที่จะช่วยน้องๆก็คือว่าเราให้ความเข้าใจกับสังคมค่ะเรามีโครงการที่สร้างความตระหนักเกี่ยวกับความต้องการพิเศษนะคะหลายๆโครงการเพื่อให้สังคมเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมีความเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาได้สัมผัสหรือว่ามีประสบการณ์กับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยด้วยความเข้าใจที่เขาได้รับไปเนี่ยทำให้เขาเปิดรับแล้วก็ให้เกียรตินะคะแล้วก็เป็นเพื่อนกับบุคคลที่มีความต้องการพิเศษได้มากขึ้นนั่นคือโอกาสที่ได้รับจากสังคมใช่ค่ะตอนนี้ถ้าพูดถึงสังคมในตอนนี้กับเรื่องของความต้องการพิเศษตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสังคมไทยต้องอยากให้คุณโรสช่วยต้องบอกว่าใน4ปีที่ผ่านมาที่ทำงานมาเนี่ยนะคะรู้สึกดีใจที่จะบอกว่าเราเห็นการเปิดรับมากขึ้นเราเห็นคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกที่มีความต้องการพิเศษเนี่ยออกมาเพื่อที่จะเรียกว่ามาสำรวจดูว่า มีวิธีการอะไรใหม่ๆ ในการดูแลลูกๆบ้างทำอย่างไรที่ให้ลูกเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้บ้างนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากขึ้นแล้วคุณพ่อคุณแม่รุ่นใหม่ๆก็มีความสนใจอยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมมีความกล้าหาญในการที่จะแบ่งปันประสบการณ์ของตัวเองมากขึ้นซึ่งการแบ่งปันเนี่ยมันสำคัญมากๆเพราะว่ามันช่วยให้คุณพ่อคุณแม่คนอื่นๆเนี่ยได้เห็นแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันอันนี้ค่ะแล้วก็มันเป็นประสบการณ์ที่ใช้ได้จริงในชีวิตมันไม่ใช่ของที่อยู่ในตำราอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เราก็เห็นมากขึ้นแล้วก็ขณะนี้เนี่ยก็มีการตื่นตัวแม้กระทั่งในสถานศึกษาบางแห่งเนี่ยค่ะก็จะมีต่างๆค่ะมีการเปิดรับมากขึ้นมีการทำความเข้าใจมากขึ้นบางที่ก็ชวนเราเข้าไปเพื่อที่จะคุยให้ความเข้าใจกับคุณครูให้ความเข้าใจกับผู้ปกครองอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นได้ชัดแล้วก็มีจากการที่เราเปิดกว้างทางด้าน
เทคโนโลยีมากขึ้นเนี่ยเราก็มีเรื่องราวของครอบครัวที่มีบุคคลต้องการมีความต้องการพิเศษในส่วนอื่นๆของโลกเนี่ยมาแบ่งปันกันประสบการณ์กันไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความท้าทายทางด้านกายภาพอย่างเช่นนิกวิชิสซึ่งเพิ่งมาจากประเทศไทยเมื่อเร็วๆนี้นะคะหรือว่าเป็นเรื่องของน้องแจ็คคอบซึ่งอายุ14เท่านั้นเองแต่ว่าอนาคตอาจจะเก่งกว่าแอนสไตน์แต่จริงๆแล้วก็มีภาวะออทิสซึมอะไรเงี้ยค่ะเรื่องราวเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องราวที่เป็นตัวอย่างแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับคุณพ่อคุณแม่คนไทยได้ใช่ให้มีกำลังใจนี่แหละสำคัญที่สุดนะคะกำลังใจจะพาทุกอย่างไปได้ถูกต้องค่ะนะคะต้องบอกว่าที่บอกมาเนี่ยฟังแล้วรู้สึกแบบดีใจมากๆที่เกิดมูลนิธิแห่งนี้นะคะกับคนกลุ่มนี้ด้วยต้องบอกว่ากิจกรรมวันนี้เราอยู่ที่บ้านหลังนี้ต้องบอกว่าเป็นบ้านของมูลนิธินั่นเองค่ะมูลนิธิเรนโบว์โรมแล้วก็ตั้งทำการอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่นะคะวันนี้เห็นว่ามีกิจกรรมด้วยมีกิจกรรมอะไรบ้างคะคุณโรวันนี้เราจริงๆแล้ววันเสาร์เว้นเสาร์เนี่ยนะคะเราจะจัดกลุ่มเล่นร่วมก็คือเด็กๆสามารถที่จะมาวิ่งเล่นกันได้โดยไม่ต้องมีข้อแม้ว่าเป็นเด็กทั่วไปหรือมีความต้องการพิเศษหรืออะไรคือถ้าแบบใดที่แบบว่าเป็นเด็กแล้วอยากจะมาวิ่งเล่นตอนบ่ายวันเสาร์เนี่ยเสาร์เว้นเสาร์นะคะเชิญได้เลยนะคะเพราะว่าที่ทางของเราก็จะมีสวนที่เห็นเนี่ยค่ะแล้วมีของเล่นมีของเล่นจัดไปหมดเลยนะคะแต่วันนี้เนี่ยพิเศษหน่อยก็คือว่าเรามีเพื่อนๆของเราจากกลุ่ม Tiny Tree นะคะซึ่งเป็นการ์ดนิทานนะคะซึ่งจะมาเล่านิทานให้เด็กๆค่ะฟังค่ะการนิทานของกลุ่ม Tiny Tree เนี่ยเป็นการนิทานที่มีความพิเศษนิดนึงคือเป็นการนิทานออร์แกนิกคือใช้กระดาษรีไซเคิลแล้วก็หมึกที่ใช้เนี่ยก็เป็นหมึกที่มีทานจากถั่วเหลืองค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะไม่มีจะปลอดสารพิษสำหรับเด็กๆค่ะใช่นะคะเดี๋ยวเราไปฟังเดี๋ยวจะมีเล่าให้ฟังเดี๋ยวมีเล่าให้ฟังผู้ใหญ่แบบนี้ไปนั่งฟังด้วยได้ค่ะแบบกิจกรรมของเราทำงานได้ทั้งแบบมาได้ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะคะเป็นกิจกรรมร่วมกันอยู่ตลอดเวลาค่ะเอาละค่ะวันนี้โชคดีค่ะได้มาฟังเล่านิทานนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณโรสพาเราไปฟังนิทานค่ะสักครู่ค่ะค่ะคุณผู้ชมคะนี่เราเปลี่ยนระเบียงเป็นพื้นที่กิจกรรมใช่ไหมคะวันนี้มีกิจกรรมอะไรคะที่มูลนิธิวันนี้เป็นกิจกรรมนิทานค่ะคือเด็กๆก็มาร่วมกันกับคุณพ่อคุณแม่นะคะสร้างนิทานด้วยตัวเองโดยการใช้งานศิลปะมาแล้วก็ประเดี๋ยวจะมีการรวมเรื่องแล้วก็เล่านิทานไปด้วยกันค่ะโดยกลุ่ม Tiny Tree ค่ะค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยกิจกรรมก็จะสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปทุกเสาร์ค่ะก็แล้วแต่ว่ามีผู้ใหญ่ใจดีคนไหนอยากจะมาทำกิจกรรมอะไรกับเด็กๆ อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีทีมแล้วก็เสร็จแล้วก็จะเรียนสมาชิกออกไปว่าเราจะมีกิจกรรมนี้นะคุณพ่อคุณแม่ก็จะพาเด็กๆมาร่วม อย่างวันนี้ก็จะเป็นของกลุ่มเด็กเล็กหน่อยค่ะซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นของมูลนิธิในทุกครั้งคุณโรสคาดหวังว่าให้มันมีประโยชน์หรือให้มันเกิดอะไรกับทางกลุ่มผู้ปกครองคะค่ะกิจกรรมของเราเนี่ยค่ะสิ่งที่คาดหวังก็คืออยากจะให้เด็กๆได้มีโอกาสมาเล่นร่วมกันนะคะไม่ว่าเด็กคนนั้นเนี่ยจะเป็นใครก็ตามนะคะจะมีภาวะความต้องการพิเศษหรือไม่นะคะการที่เขามาอยู่ร่วมกันมาเล่นร่วมกันเนี่ยเขาสามารถที่จะเรียนรู้จากกันและกันนะคะเป็นสิ่งที่เราเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเราไม่สามารถให้เขาได้ปฏิการปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับเด็กด้วยกันเนี่ยค่ะมันมีพลังสูงมากนะเพราะฉะนั้นเด็กที่อาจจะมีพัฒนาการที่ล่าเพื่อนหน่อยเนี่ยเขาก็จะเรียนรู้จากเพื่อนในวัยเดียวกันว่าโอ้เขาน่าจะทำอย่างนี้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะในขณะที่ตัวเพื่อนๆ เองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนรู้ในการอยู่ร่วมกันกับเพื่อนที่มีความแตกต่างกับเขาได้นะคะก็อย่างที่เห็นนี่เลยใช่ค่ะก็จะเป็นบรรยากาศน่ารักแบบนี้ค่ะแล้วอย่างเรานี่ยืนดูก็อมยิ้มใช่ค่ะแล้วก็บางคนก็อาจจะอยากเข้าไปร่วมอยากเข้าไปร่วมด้วยนะคะแล้วก็เขาได้ร่วมพูดคุยกับเพื่อนได้ใช้วิธีการในการอยู่สังคมร่วมกันใช่ค่ะก็เกิดการยอมรับกันเกิดขึ้นใช่ค่ะนะคะแล้วก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาเข้าไปค่ะนะคะแล้วก็ที่เห็นที่ชัดเลยว่ารอยยิ้มทั้งหมดมันสร้างโลกมันเปลี่ยนโลกได้นะคะโอ้โหเนี่ยถ้าคุณผู้ชมสนใจหรือคุณพ่อคุณแม่ท่านไหนที่มีภาวะอาจจะมีลูกที่เป็นลักษณะแบบนี้นะคะคุณโรสคะเรามีช่องทางติดต่อยังไงเพื่อส่งต่อ
ความหวังหรือความข้อมูลดีๆเหล่านี้เข้ามาเขาไหมคะถ้าคุณพ่อแม่ที่มีความสนใจนะคะอยากจะเข้ามาคุยกันหรือว่ามาหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์มาที่02นะคะ712-0923หรือว่าติดตามกิจกรรมของเราได้บนหน้า Facebook นะคะก็คือ facebook.com/specialrainbow ค่ะค่ะ special rainbow ค่ะแล้วก็ถ้าอยากจะอีเมลคุยกับเราก็อีเมลมาได้ที่ hello นะคะ .therainbowroom.org ค่ะนะคะค่ะทุกช่องทางเรามีช่องทางติดต่อค่ะเรารับทุกๆความเห็นทุกๆคำปรึกษาเลยได้ไหมเรียกได้ไหมคะใช่ค่ะก็ถ้าเกิดคุณพ่อแม่อยากจะได้เพื่อนะนะคะที่เป็นเพื่อนคิดเพื่อนคุยนะคะก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะที่นี่ยินดีค่ะนะคะสร้างความหวังอย่างที่บอกนะค ะแล้วก็เกิดรอยยิ้มอย่างที่เห็นเดี๋ยวเขาเข้าไปร่วมกิจกรรมด้วยวันนี้ต้องขอบคุณคุณโรสมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะน่ารักมากค่ะใครสนใจนะคะแวะมาได้ที่มูลนิธิเดอะเรนโบว์รูมได้เลยค่ะสำหรับช่วงหน้านะคะเป็นสไตล์ลิมิเต็ดจะเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวกลับมาติดตามชมค่ะพิเศษสำหรับคุณผู้ชมรายการคุยกันวันเสาร์ทางรายการมีแผ่นภาพเล่านิทานจากไทยนิทรีจำนวน3เล่มและสมุดระบายสีเสริมจินตนาการจำนวน5เล่มซึ่งพิมพ์ด้วยหมึกพิมพ์ถั่วเหลืองมามอบให้กับคุณผู้ชมถ้าอยากได้แผ่นภาพเล่านิทานให้พิมพ์คำว่านิทานและถ้าอยากได้สมุดระบายสีก็ให้พิมพ์คำว่าสมุดระบายสีส่งมาที่ saturdaytalk@hotmail.com หรือ SMS 422-1980ค่ะ